สนับสนุนโดย True 5G ท่องโลกไปกับ True สัญญาณดีที่สุดมั่นใจทุกการเดินทางสวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการเรื่องดีๆทั่วไทยสุดสัปดาห์นะคะวันนี้วันเสาร์ที่17ธันวาคม2565อยู่กับเอิร์ธภาวินีแสวงสุขค่ะเช่นเคยนะคะจะเจอกันทางหน้าจอ TNN ช่อง16สุดสัปดาห์แบบนี้10โมงครึ่งรวมไปถึงช่องทางออนไลน์ทุกแพลตฟอร์มด้วยกันเลยนะคะร่วมชมร่วมแชร์กดไลค์กดแชร์แสดงความคิดเห็นกันมาได้และอีกหนึ่งช่องทางนะคะแอดไลน์มาเป็นเพื่อนกันที่ @TNN ออนไลน์ค่ะเริ่มต้นเรื่องแรกของเราวันนี้นะคะเอ๋ยจะเอาใจสายมูค่ะจะพาคุณผู้ชมไปไหว้พระขอพรกันที่พระใหญ่แกะสลักหน้าผาเป็นแลนด์มาร์คของจังหวัดสุพรรณบุรีค่ะเขาบอกว่าที่นี่ศักดิ์สิทธิ์สุดๆใครไปขอพรอะไรก็จะสมดังปรารถนาโดยเฉพาะคนที่อยากจะขอพรเรื่องตำแหน่งหน้าที่การงานค่ะนี่แหละค่ะความอลังการของพุทธมณฑลจังหวัดสุพรรณบุรีอำเภออู่ทองซึ่งพุทธศาสนิกชนและนักท่องเที่ยวก็พากันมาเดินทางกราบไหว้ขอพรพระพุทธสยคิรีศรีสุวรรณภูมิปรางโปรดพุทธมารดาซึ่งมีหน้าตักกว้าง 24.90 เมตรสูง35เมตรซึ่งถือว่าเป็นพระพุทธรูปที่ใหญ่ที่สุดในเอเชียแล้วก็ใหญ่ที่สุดเป็นอันดับ3ของโลกใช้งบประมาณในการก่อสร้างกว่า150ล้านบาทเลยค่ะซึ่งพระครูโสพลวีรานุวัฒน์ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดป่าเลไลวรวิหารก็ได้ให้ข้อมูลกับทีมข่าวค่ะว่าเดิมทีหน้าผาเขาทำเทียมแห่งนี้เป็นเหมืองร้างมาก่อนจนกระทั่งเจ้าอาวาสวัดป่าเลไลวรวิหารและที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค14ดำริว่าจังหวัดสุพรรณบุรียังไม่มีพุทธมณฑลสถานไว้สืบทอดพระพุทธศาสนาและสถานที่แห่งนี้ก็ดูเหมาะสมก็เลยได้ขออนุญาตหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อสร้างพระแกะสลักไว้ที่หน้าผาแห่งนี้นี่แหละค่ะทางด้านความศักดิ์สิทธิ์ของพระพุทธปุตสยคิรีศรีสุวรรณภูมิต้องบอกว่ามักจะมีข้าราชการรวมไปถึงชาวสุพรรณบุรีไปขอพรทั้งเรื่องการงานให้ได้เลื่อนยศเลื่อนตำแหน่งรวมไปถึงความเจริญก้าวหน้ามั่งมีสีสุขซึ่งส่วนใหญ่ก็สมหวังกันทุกรายเลยล่ะค่ะวันหยุดแบบนี้นะคะหากคุณผู้ชมสนใจไปไหว้ขอพรสามารถเดินทางไปแบบเช้าไปเย็นกลับค่ะไปกันได้เลยนะคะที่พุทธมณฑลจังหวัดสุพรรณบุรีอยู่ที่อำเภออู่ทองจังหวัดสุพรรณบุรีค่ะช่วงใกล้สิ้นปีแบบนี้นะคะใครกำลังมองหางานใหม่อยากเลื่อนตำแหน่งหรือว่าอยากได้โบนัสจุกๆอย่าลืมมาขอพรกันที่นี่นะคะที่แลนด์มาร์คจังหวัดสุพรรณบุรีค่ะคราวนี้พากันไปต่อกันที่แลนด์มาร์คแห่งใหม่ที่จังหวัดราชบุรีกันบ้างนะคะที่นี่เขาได้แรงบันดาลใจมาจากรูปปั้นสิงโตพ่นน้ำที่ประเทศสิงคโปร์แต่ว่าเขามาออกแบบใหม่ให้เป็นเอกลักษณ์ประจำจังหวัดราชบุรีจะออกมาแบบไหนจะสวยงามขนาดไหนไปดูพร้อมกันค่ะสวยงามลงตัวสุดๆเลยนะคะสำหรับประติมากรรมมังกรพันโอ่งพ่นน้ำแลนด์มาร์คแห่งใหม่อยู่ที่บริเวณลานสวนประติมากรรมเมืองราชบุรีโดดเด่นด้วยตัวประติมากรรมที่ประกอบไปด้วยมังกรทองยักษ์2ตัวอยู่บนโอ่งยักษ์ซึ่งมีความสูง6เมตรฐาน50เซนติเมตรความกว้างรวม9เมตรด้วยกันและก็ตั้งโดดเด่นอยู่บนเขื่อนรัฐประชาพัฒนาแม่น้ำแม่กลองเทศบาลเมืองราชบุรีค่ะพร้อมกับจุดไฮไลท์นะคะก็คือมังกรพันโอ่งได้หันหน้าพ่นน้ำลงสู่แม่น้ำแม่กลองคล้ายๆกับสิงโตพ่นน้ำของประเทศสิงคโปร์ที่เมอร์ไลออนพาร์คนั่นเองค่ะกลางวันว่าสวยแล้วนะคะพาคุณผู้ชมไปดูช่วงเย็นๆกันบ้างประติมากรรมมังกรพันโอ่งพ่นน้ำเขาจะยิ่งทวีความสวยเข้าไปใหญ่เลยค่ะเพราะว่าตัวมังกรเองเวลาโดนไฟเนี่ยก็จะเป็นสีเหลืองทองสวยงามหน้าเซลฟี่สุดๆไปเลยโดยคุณศักชัยพิสารผลนายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองราชบุรีก็ให้ข้อมูลกับทีมข่าวนะคะว่าหลังจากที่ทางจังหวัดได้ออกแบบและปรับปรุงพื้นที่ริมเขื่อนรัฐประชาพัฒนาแม่น้ำแม่กลองเทศบาลเมืองราชบุรีที่มีระยะความยาวกว่า700เมตรก็มีมตินะคะให้สร้างประติมากรรมมังกรพันโอ่งให้กลายเป็นแลนด์มาร์คแห่งใหม่ของจังหวัดโดยสื่อถึงเอกลักษณ์ของจังหวัดราชบุรีนั่นก็คือโอ่งมังกรนั่นเองค่ะและก็ได้รับการออกแบบโดยโยธาธิการและผังเมืองราชบุรีใช้งบประมาณการก่อสร้างประมาณ50ล้านบาทซึ่งนอกจากนี้ก็ยังมีการปรับปรุงพื้นที่เขื่อนเป็นดินแดง
สวนโอ่งมังกรให้นักท่องเที่ยวและก็ประชาชนทั่วไปได้ไปพักผ่อนไปชมความงามของสวนโอ่งมังกรว่าแต่ว่านักท่องเที่ยวกับชาวบ้านในพื้นที่เขามีความเห็นกันยังไงกันบ้างเดี๋ยวให้นายกเทศมนตรีช่วยสะท้อนความคิดเห็นจากประชาชนให้ฟังกันหน่อยค่ะพี่น้องประชาชนที่นะครับที่สัญจรผ่านถนนวรเดชริมน้ำนะครับก็ตกใจกันนะครับตื่นแบบว่าเห็นมังกรพ่นน้ำได้ครับก็เห็นรอยยิ้มนะครับทุกคนนะครับผ่านมาก็จะยิ้มแย้มแล้วครับแล้วก็มีนักท่องเที่ยวรวมถึงมีพี่น้องประชาชนนะครับบอกต่อกันลงโซเชียลกันนะครับว่ามาถ่ายรูปกันเมื่อกี้เนี่ยผมก็เห็นมีชาวต่างชาติด้วยครับชื่อจิมครับเป็นชาวสหรัฐอเมริกานะครับก็มาถ่ายรูปมังกรนะครับโดยส่วนตัวแล้วผมก็มีการพูดคุยสอบถามมิสเตอร์จิมนะครับเขาก็บอกว่าเขาชอบมังกรนะครับเขาก็เปิดแขนขึ้นมาว่าเนี่ยเขาก็สั่งมังกรเนี่ยแล้วเขามาเห็นมังกรอยู่ที่บริเวณริมน้ำเนี่ยเขาเป็นอะไรที่เขาชอบมากครับ and I just like Ratchaburi the people are very nice and you come and walk and everyone's warm and friendly and this is a monument to Ratchaburi because it's the city of dragon it was very beautifulอย่างที่ท่านนายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองราชบุรีบอกไปนะคะว่าแม้จะเพิ่งเปิดได้ไม่นานแต่ว่าชาวบ้านรวมไปถึงนักท่องเที่ยวเนี่ยชื่นชอบเอามากๆไม่ใช่เฉพาะแค่คนไทยนะคะชาวต่างประเทศก็ชื่นชอบเช่นเดียวกันค่ะใครอยากจะไปเซลฟี่กับประติมากรรมโอ่งมังกรพ่นน้ำฟังดีๆเลยนะคะเพราะว่าถ้าไปผิดเวลาเนี่ยมังกรอาจจะไม่พ่นน้ำได้โดยเวลาในการเปิดปิดระบบน้ำนะคะวันธรรมดาเขาเปิด4โมงเย็นจนถึง3ทุ่มส่วนวันศุกร์เสาร์อาทิตย์เปิดยาวๆเลยค่ะ10โมงเช้าไปจนถึง4ทุ่มไปชมไปถ่ายรูปไปเซลฟี่กันได้ที่บริเวณลานสวนประติมากรรมเมืองราชบุรีริมเขื่อนรัฐประชาพัฒนาแม่น้ำแม่กลองค่ะกลางวันว่าสวยแล้วนะคะกลางคืนสวยยิ่งกว่าค่ะใครเคยไปชมนะคะมังกรพันโอ่งก็อย่าลืมถ่ายรูปมาอวดด้วยนะคะว่าของเราเนี่ยจะสู้สิงโตพ่นน้ำของประเทศเขาได้หรือเปล่าค่ะส่วนช่วงนี้พักกันสักครู่นะคะเดี๋ยวช่วงหน้าจะพาไปบุกอาณาจักรกล้วยไม้ที่มานะออคิดพร้อมไปชมไปชิมแล้วก็ไปดื่มเมนูอาหารและเครื่องดื่มจากกล้วยไม้ดำจะหน้าตายังไงนั้นช่วงหน้ากลับมาติดตามพร้อมกันค่ะกลับเข้าสู่ช่วงที่2ของเรื่องดีๆทั่วไทยสุดสัปดาห์นี้แล้วนะคะช่วงนี้ค่ะเอาใจคนรักกล้วยไม้กันหน่อยเพราะว่าจะพาไปบุกอาณาจักรกล้วยไม้ที่เมืองนครปฐมกับที่มานะออคิดค่ะจะพาไปดูการทำกระเช้าจากกล้วยไม้เครื่องประดับจากดอกกล้วยไม้และที่สำคัญเมนูอาหารจานเด็ดจากกล้วยไม้ดำหนึ่งเดียวในโลกด้วยถ้าพร้อมแล้วตามไปดูพร้อมกันเลยค่ะบนเนื้อที่กว่า2ไร่ริมถนนบรมราชชนนีปิ่นเกล้านครชัยศรีอำเภอสามพานจังหวัดนครปฐมก็คืออาณาจักรกล้วยไม้ที่ชื่อว่ามานะออคิดค่ะทันทีที่เราก้าวเท้าเข้ามาภายในอาณาจักรเราก็จะได้สัมผัสถึงความสดชื่นสวยงามแล้วก็กลิ่นหอมอ่อนๆของดอกกล้วยไม้ที่มีหลากหลายสายพันธุ์ทั้งพันธุ์หวายแวนด้าแคทริยาฟาเลนอปซิสหรือว่าสกุลเขากวางอ่อนที่รับการจัดโซนอย่างเป็นระเบียบค่ะโดยคุณดีวันคูเจริญชัยมานาทีเจ้าของร้านกล้วยไม้มานะออคิดก็เล่าว่าได้นำประสบการณ์การทำสวนกล้วยไม้มากว่า30ปีมาเปิดหน้าร้านเพื่อให้บริการซื้อขายแล้วก็แลกเปลี่ยนความรู้เรื่องกล้วยไม้ให้กับผู้ที่ชื่นชอบมากว่า10ปีแล้วค่ะกลุ่มลูกค้าส่วนใหญ่ก็จะเป็นวัยเกษียณหน่วยงานราชการและบริษัทเอกชนที่นิยมจะซื้อไปเป็นของฝากในวาระสำคัญต่างๆก็ถือว่าเป็นการส่งมอบความประทับใจด้วยกล้วยไม้สวยๆค่ะแล้วก็ยังมีการคิดต่อยอดกล้วยไม้ให้มีมูลค่าเพิ่มขึ้นด้วยการรับจัดเป็นกระเช้าต้นกล้วยไม้รูปแบบต่างๆอย่างที่คุณดีวันกำลังห่อให้ชมแบบนี้นะคะเขาเรียกว่าแบบรามี่ผ้าตะข่ายเป็นเทคนิคการห่อเฉพาะตัวใช้เวลาจัดต่อ1กระเช้าไม่เกิน10นาทีแต่ไม่ต้องห่วงนะคะว่าผู้ที่รับไปถ้าเลี้ยงกล้วยไม้ไม่เป็นเนี่ยทางร้านเขาจะติดการ์ดคู่มือการดูแลกล้วยไม้ไปให้ด้วยค่ะ
ส่วนแนวคิดในการนำกล้วยไม้มาต่อยอดเป็นกระเช้าที่สวยงามมามอบให้เป็นของขวัญนั้นนะคะทางร้านเริ่มทำมาก่อนที่โควิดจะระบาดควบคู่ไปกับการทำตลาดกล้วยไม้ออนไลน์ซึ่งเรามีเสียงของคุณพีรพัฒน์ครูเจริญชัยมานาทีซึ่งเป็นทายาทรุ่นที่2ทำหน้าที่ดูแลการตลาดออนไลน์ของมานะออคิดมาฝากกันค่ะในช่วงแบบ 2-3 ปีก่อนโควิดเราก็ค่อนข้างมาเน้นทางกระเช้าเนี่ยมากขึ้นแล้วพอเน้นกระเช้ามากขึ้นอ่ะแล้วเราก็ทำให้คนเห็นว่ากระเช้ากล้วยไม้เนี่ยมันเป็นอะไรที่เป็นไอเดียที่ดีอะครับสำหรับการให้เป็นของขวัญเพราะว่าหนึ่งเลยคุณให้สิ่งที่มันแบบยังมีชีวิตอยู่มันรู้สึกสดชื่นแล้วนำสามารถนำไปเลี้ยงต่อได้ทุกวันนี้ก็ได้กระแสตอบรับที่ดีมามากขึ้นเรื่อยๆตั้งแต่มีโควิดนะครับเพราะว่าคนอะออกจากบ้านไม่ได้แล้วก็จะมีการเซิร์ชในอินเทอร์เน็ตแล้วก็มีการขายซื้อขายผ่านช่องทางออนไลน์มากขึ้นเรียกได้ว่าอำนวยความสะดวกโดยที่ลูกค้าเนี่ยไม่ต้องเดินทางมาเองเลยเพียงแค่ติดต่อสั่งกล้วยไม้เลือกแบบแล้วก็ทางร้านก็จะจัดให้ตามใจเลยค่ะจากนั้นก็จะจัดส่งให้ถึงที่ทั่วประเทศไทยราคาเริ่มต้นเนี่ย500บาทไปจนถึงหลักหมื่นบาทก็มีขึ้นอยู่กับความต้องการของลูกค้าค่ะนอกจากความโดดเด่นเรื่องของพันกล้วยไม้แล้วนะคะคุณดีวันก็ยังต่อยอดด้วยการนำดอกกล้วยไม้สดมาประดิษฐ์เป็นเครื่องประดับเคลือบแก้วได้รับการคัดเลือกเป็นสินค้าโอท็อป5ดาวของจังหวัดนครปฐมและผลิตภัณฑ์วัฒนธรรมไทยปี2563ด้วยซึ่งก็มีหลายแบบหลายลายให้เลือกทั้งสร้อยแหวนต่างหูเข็มกลัดเริ่มต้นเนี่ย450บาทไปจนถึง 2,500 บาทและก็ยังมีดอกกล้วยไม้อบแห้งประดับในขวดโหลอย่างสวยงามเก็บได้นาน 3-5 ปีเริ่มต้น120บาทไปจนถึง 8,000 บาทเลยล่ะค่ะและพิเศษสุดๆก็คือกล้วยไม้ทองมงคลที่ได้นำกล้วยไม้หวายแบบที่เราใช้ไหว้พระมาใช้เทคนิคการเคลือบสีทองอารามสวยงามทั้งช่อใส่ในแจกันเบญจรงค์ขายเป็นคู่ละ 4,500 บาทค่ะซึ่งทางมานะออคิดก็ยังได้พัฒนาสายพันธุ์กล้วยไม้ออกมาเป็นกล้วยไม้สีดำแบ็คเพิร์ลเจ้าแรกของประเทศไทยที่ปลูกแบบกึ่งออร์แกนิกนำมาต่อยอดใส่ในอาหารและเครื่องดื่มเป็นเมนูเด็ดที่หาทานได้ที่เดียวในโลกที่แสนเจริญคาเฟ่แอดมานะออคิดเท่านั้นค่ะอย่างเช่นชากล้วยไม้แบบร้อนม็อกเทลกล้วยไม้สีดำแบ็คเพิร์ลสโคนแยมกล้วยไม้ดำแบบโฮมเมดสลัดกล้วยไม้ดำนอกจากนี้นะคะก็ยังมีเมนูอื่นๆนะคะส่วนคนที่ชื่นชอบภาพวาดแนวพฤกษศาสตร์นะคะเขาก็ได้รวบรวมสายพันธุ์กล้วยไม้มาไว้ในภาพวาดซึ่งผ่านการรังสรรค์ผ่านปลายผู้กันของเจ้าของร้านคุณเอกนัทครูเจริญชัยมานาทีก็สามารถมาชมได้ที่นี่เช่นเดียวกันค่ะใครที่สนใจนะคะอยากไปเที่ยวชมมานะออคิดอาณาจักรกล้วยไม้เมืองนครปฐมอยู่เลยมหาวิทยาลัยมหิดลศาลายามุ่งหน้าไปจังหวัดนครปฐมเขาหยุดทุกวันพุธค่ะส่วนช่องทางการติดต่อเราขึ้นไว้ให้แล้วบนหน้าจอเลยค่ะใครเคยไปชิมเมนูที่ทำมาจากกล้วยไม้ดำนะคะหนึ่งเดียวในประเทศไทยแล้วก็หนึ่งเดียวในโลกเนี่ยอย่าลืมคอมเมนต์กันมาบอกนะคะเผื่อเวลาว่างจะได้แวะไปชิมกันบ้างค่ะจากอาณาจักรกล้วยไม้นะคะคราวนี้พาไปชมทุ่งมาร์กาเร็ตค่ะอยู่ริมถนนพิษณุโลกหล่มสักเขาบอกว่าตอนนี้กำลังบานสะพรั่งต้อนรับนักท่องเที่ยวในช่วงฤดูหนาวแบบนี้ล่ะค่ะพาคุณผู้ชมไปกันที่บ้านวังน้ำเย็นอำเภอวังทองจังหวัดพิษณุโลกเกษตรกรในพื้นที่เขาปลูกแปลงทุ่งดอกมาร์กาเร็ตกว่า10ไร่ซึ่งตอนนี้ก็กำลังออกดอกบานสะพรั่งสวยงามเลยล่ะค่ะรอให้นักท่องเที่ยวมาถ่ายรูปเช็คอินกันแบบเต็มที่จุใจรูปไม่สวยรูปไม่ปังไม่ต้องกลับอยู่กันได้ทั้งวันเลยค่ะค่าเข้าผู้ใหญ่40บาทเด็ก20บาทเท่านั้นเองค่ะโดยคุณกาญจนาแซ่ซงเจ้าของสวนก็บอกกับทีมข่าวนะคะว่าเดิมทีเนี่ยได้ปลูกสตรอเบอรี่ขายที่เขาค้อจังหวัดเพชรบูรณ์แต่ว่าปัจจุบันมีคนมาปลูกสตรอเบอรี่ขายกันจำนวนมากก็เลยย้ายมาเช่าพื้นที่เพาะปลูกใหม่ที่อำเภอวังทองจังหวัดพิษณุโลกบนพื้นที่กว่า10ไร่พร้อมทั้งปลูกแปลงดอกไม้โดยเฉพาะดอกมาร์กาเร็ต
ที่ตอนนี้กำลังสวยงามบานสะพรั่งพร้อมให้นักท่องเที่ยวได้มาเที่ยวชมและก็ถ่ายภาพไปจนถึงสิ้นปีนี้ใครอยากเซลฟี่กับทุ่งดอกมาร์กาเร็ตรีบกันหน่อยนะคะเพราะว่าช้าหมดอาจอดถ่ายได้ค่ะนอกจากทุ่งดอกมาร์กาเร็ตสวยๆแล้วนะคะอย่างที่คุณกาญจนาเขาบอกไปว่าเขาก็ได้ปลูกสตรอเบอรี่ไว้ด้วยและตอนนี้เองก็กำลังออกผลผลิตกันสดๆเลยจำหน่ายกันในราคาเบาๆขีดละ50บาทเท่านั้นเองค่ะสวยมากๆเลยนะคะใครมีโอกาสแวะไปอย่าลืมนะคะค่าเข้าไม่แพง40บาทเท่านั้นเด็ก20บาทเองค่ะส่วนช่วงนี้พักกันสักครู่นะคะเดี๋ยวช่วงหน้าเอ๋ยจะพาไปชิมเมนูห่อหมกหอยนางรมคัดจากวัตถุดิบชั้นเลิศนะคะหอยนางรม GI สุราษฎร์ธานีเอาใจคนที่ไม่ชอบทานหอยนางรมดิบค่ะกลับเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของเรื่องดีๆทั่วไทยสุดสัปดาห์นี้แล้วนะคะช่วงนี้ค่ะเอ๋ยจะพาคุณผู้ชมไปกินหอยนางรมแต่ว่าเป็นการฉีกกฎการกินหอยนางรมแบบดั้งเดิมเพราะปกติเขาจะกินดิบๆกันใช่ไหมคะแต่คราวนี้คนที่ไม่ทานดิบก็สามารถกินได้นะคะเพราะว่าเป็นเมนูที่ชื่อว่าห่อหมกหอยนางรมชูแนวคิดอัตลักษณ์เมืองหอยใหญ่จังหวัดสุราษฎร์ธานีมารังสรรค์เป็นเมนูนี้ขึ้นมาจะหน้าตาน่ากินขนาดไหนไปดูพร้อมกันเลยค่ะนี่คือมิติใหม่ของห่อหมกอาหารไทยเพราะว่ามาในรูปแบบของห่อหมกหอยนางรมที่ท่านจะหาทานได้เฉพาะที่เมืองสุราษฎร์ธานีเท่านั้นค่ะอาหารจานใหม่นี้นะคะก็เกิดจากแนวคิดของคุณสมชายสินมาเจ้าของสินมานะฟาร์มสเตย์จังหวัดสุราษฎร์ธานีที่คิดจะต่อยอดนำหอยนางรมซึ่งเป็นสินค้าอัตลักษณ์ประจำจังหวัดสุราษฎร์ธานีหรือว่าสินค้า GIซึ่งปกติเนี่ยคนก็จะนิยมรับประทานหอยนางรมกันแบบสดๆแต่ก็มีบางคนนะคะที่ไม่ชอบรับประทานสดก็เลยนำมารังสรรค์เป็นเมนูห่อหมกหอยนางรมปรุงสุกหน้าตาน่ารับประทานรสชาติก็เข้มแบบอาหารปักใต้แท้ๆค่ะกรรมวิธีการทำนะคะจะเริ่มจากการนำเปลือกหอยนางรมที่ล้างสะอาดวางใส่ห่อหมกแทนการใช้ใบตองแบบทั่วไปจากนั้นก็จะวางใบชะครามลงไปแทนการใส่ใบยอแล้วก็นำหอยนางรมตัวอวบๆวางบนใบชะครามแล้วก็ราดด้วยเครื่องห่อหมกสีสวยตกแต่งด้วยใบมะกรูดพริกหยวกและราดน้ำกะทิจากนั้นก็นำไปนึ่งด้วยไฟแรงประมาณ10นาทีเท่านี้ล่ะค่ะก็จะได้ห่อหมกหอยนางรมใบชะครามหน้าตาน่ารับประทานเลยล่ะค่ะเมนูนี้นะคะนอกจากจะชูอัตลักษณ์ท้องถิ่นได้ดีเยี่ยมแล้วนะคะก็จัดว่ามีประโยชน์เต็มคำเพราะว่าใบชะครามก็เป็นพืชที่เจริญเติบโตริมชายฝั่งทะเลมีคุณสมบัติเป็นสารต้านอนุมูลอิสระทำให้เราอ่อนเยาว์แล้วก็ยังมีสรรพคุณทางยาหลายด้านด้วยกันส่วนหอยนางรมเนี่ยก็อุดมไปด้วยสารอาหารและก็แร่ธาตุมากมายค่ะดังนั้นใครต้องการลิ้มลองก็แนะนำไปเลยนะคะที่สินมานะฟาร์มสเตย์อยู่ที่ตำบลท่าทองอำเภอกาญจนดิษฐ์จังหวัดสุราษฎร์ธานีซึ่งเป็นฟาร์มหอยนางรมแหล่งใหญ่ที่สุดในประเทศไทยด้วยค่ะหน้าตาน่ารับประทานแบบนี้นะคะเอาใจคนที่อยากจะทานหอยนางรมแต่ว่าไม่ทานของดิบมาเลยค่ะเมนูนี้ทานได้แน่นอนค่ะเรื่องต่อไปนะคะพูดถึงเรื่องของร้านก๋วยเตี๋ยวเคลื่อนที่หลายคนจะนึกถึงรถสามล้อพ่วงข้างใช่ไหมคะแต่ว่าเดี๋ยวเอ๋ยจะพาไปดูอีกหนึ่งร้านก๋วยเตี๋ยวเคลื่อนที่ค่ะที่เขาแปลกไม่เหมือนใครว่ากันว่าเป็นคันเดียวคันแรกในจังหวัดกระบี่ด้วยค่ะพาคุณผู้ชมไปในพื้นที่เขตเทศบาลเมืองกระบี่นะคะไปพบกับร้านบังก๋วยเตี๋ยวไก่มะระเจ้าเด็ดเจ้าดังร้านก๋วยเตี๋ยวเคลื่อนที่ที่แตกต่างจากร้านอื่นๆโดยร้านอื่นๆเขาก็จะเป็น3ล้อพ่วงข้างกันใช่ไหมคะแต่ว่าร้านนี้เขานำรถ2แถวไม้โบราณมาดัดแปลงเป็นร้านขายก๋วยเตี๋ยวสร้างความแปลกใจให้กับผู้พบเห็นรวมไปถึงลูกค้าที่มาใช้บริการค่ะไม่ใช่แค่ร้านแปลกแตกต่างเท่านั้นนะคะแต่ว่ารสชาติก๋วยเตี๋ยวไก่มะระเขาก็ไม่ธรรมดาใครได้ลองต้องติดใจกันทุกคนราคาเริ่มต้นชามละ50บาทเท่านั้นค่ะคุณกมลวิทย์ศรีพยอมเจ้าของร้านบางก๋วยเตี๋ยวไก่มะระเจ้าเด็ดเจ้าดังก็เล่าให้ทีมข่าวฟังนะคะว่าก่อนหน้านี้เคยเป็นพนักงานบริษัททำมาพักใหญ่ๆก็รู้สึกว่าเริ่มหมดไฟอยากจะทำธุรกิจเป็นของตัวเอง
ก็เลยมาลงตัวที่ขายก๋วยเตี๋ยว3ล้อพ่วงข้างขายมาอยู่เกือบ2ปีตัดสินใจค่ะเปลี่ยนมาขายบนรถ2แถวไม้โบราณสาเหตุเพราะอะไรนั้นเดี๋ยวให้คุณพี่กมลวิทย์เล่าให้ฟังกันค่ะแต่ก่อนขายใน3ล้อครับแต่ก่อนเป็น3ล้อแล้วคราวนี้ปัญหาของ3ล้อคือมันหนักแล้วก็มันชอบยกล้อคือมันมีจังหวะนึงคือเราเบรกรถอยู่แต่ว่ามันถลายไปชนเพื่อนก็เลยทำยังไงวะจะได้บรรทุกเยอะๆได้ต้องเป็น4ล้อเท่านั้นนะครับก็เลยจากประสบการณ์ขาย3ล้อก็เลยอยากได้4ล้อแต่คิดมานานแล้วไม่มีโอกาสได้ทำเลยครั้งนี้ก็เลยได้ทำครับผลตอบรับอ่ะเกินคาดนะครับเขาเห็นก็แปลกดีก็เห็นแค่รถเขาก็เข้ามาถามใส่มาขายอะไรถามว่าขายอะไรอะไรอย่างนี้นะครับก็ตอบรับดีมากเลยนะครับอย่างที่คุณกมลวิทย์บอกไปนะคะว่าการเดินทางค่อนข้างจะลำบากแถมอุปกรณ์ก็ยังหนักและก็ชอบยกล้อจนไปชนคนอื่นมาแล้วรวมถึงการจัดการภายในร้านก็ไม่สามารถจัดร้านได้อย่างเต็มที่ก็เลยตัดสินใจซื้อรถ2แถวไม้จากญาติๆแถวบ้านในราคา 7,000 กว่าบาทมาดัดแปลงตกแต่งลงทุนไปอีก 60,000 กว่าบาทเรียกได้ว่าค่าตกแต่งเนี่ยแพงกว่าค่ารถอีกค่ะจนออกมาเป็นร้านก๋วยเตี๋ยวรถยนต์ไม้เคลื่อนที่หรือว่าร้านก๋วยเตี๋ยว2แถวไม้โบราณคันแรกในจังหวัดกระบี่แม้จะเพิ่งเปิดมาได้เกือบ4เดือนแต่ว่าลูกค้าเนี่ยให้ความสนใจแล้วก็ตามมาอุดหนุนกันเป็นจำนวนมากเลยล่ะค่ะก็ถือว่าเป็นการประยุกต์เอารถ2แถวโบราณมันทำเป็นร้านก๋วยเตี๋ยวเคลื่อนที่ที่ไม่เหมือนใครจริงๆเลยนะคะใครที่ชอบทานก๋วยเตี๋ยวแล้วก็เป็นสายเซลฟี่ห้ามพลาดเลยค่ะสำหรับร้านนี้ปิดท้ายรายการช่วงนี้นะคะเดี๋ยวเอ๋ยจะพาไปดูแหล่งแช่น้ำพุร้อนออนเซ็นเมืองไทยที่ไม่ต้องไปไกลถึงประเทศญี่ปุ่นรวบรวมให้คุณผู้ชมกันหลากหลายที่ด้วยกันอย่าลืมไปดูกันนะคะและทั้งหมดนี้นะคะก็คือรายการเรื่องดีๆทั่วไทยสุดสัปดาห์นี้แล้วเอ๋ยพร้อมทีมงานลาคุณผู้ชมไปก่อนพบกันใหม่วันพรุ่งนี้สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะสนับสนุนโดย TrueClick Life ยกระดับโรงเรียนเอกชนสู่ยุคใหม่ของการศึกษาด้วย5หลักสูตรคุณภาพ